มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือนะคะได้ผนึกกำลังจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจต่อเนื่องเป็นปีที่5นะคะโดยกิจกรรมหลักในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือผนึกกำลังทำประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจัดต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่5โดยกิจกรรมหลักในปีนี้คือการปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ป่าชายเลนเขตบางขุนเทียนนำโดยนายขจรเจรวนนท์กรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดดร.นฤทธิ์ธรรมเกื้อกูลประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโลตัสเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศจีนนายจอมกิตติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือ CP และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร CPF พร้อมผู้บริหารเครือ CP สำนักงานเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่พนักงานในเครือและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมด้วยโดยมีการปลูกต้นโกงกางใบใหญ่เก็บขยะเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำช่วยป้องกันการพังทลายของดินลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับสิ่งปฏิกูลรวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งศึกษาธรรมชาตินอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในอีก34จุดมีเพื่อนพนักงาน CP อาสากว่า 1,700 คนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเป็นนโยบายของประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือ CPเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมและเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือได้ผนึกกำลังจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ